สวัสดีครับวิธีการวาดฟีดสกรูนะครับวงเล็บวาดแล้วคลี่ได้โอเคไหมไอตรงนี้ผมก๊อปฝรั่งมานะครับบอกไว้ก่อนผมก็หาวิธีคลี่อยู่ตั้งนานคลี่ไม่ออกนะครับพอดีมีคนเข้ามาโพสต์ไว้ในFacebook ก็เลยเจอนะครับผมขออนุญาตก๊อปปี้ฝรั่งมาแล้วกันโอเคไหมแต่ผมจะดัดแปลงนิดหน่อยนะครับให้วาดง่ายกว่าฝรั่งนะฮะตัวนี้นะครับก่อนอื่นคุณต้องรู้ข้อมูลก็คืออันดับหนึ่งนะครับไอฟีสกูอ่ะเวลาเขาทำจริงอ่ะเขาวาดแค่พิษก็คือพิษเดียวก็คือ1รอบพิษเห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะวน1รอบตึกโอเคนะครับข้อมูลแรกที่ต้องรู้ข้อมูลที่2นะครับก็คือระยะพิษเห็นไหมก็คือผมสมมุติว่าเป็น200แล้วกันตรงนี้นะครับต่อมานะครับไดมิเตอร์ในเท่าไหร่50เห็นไหมนะครับจากนี่ถึงนี่50นะครับ D in D in นะครับ DO D out นะครับไดมิเตอร์นอก250ตรงนี้โอเคไหมข้อมูลนะครับข้อมูลก็ไปดัดแปลงใช้เอาเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นใหม่เลยนะฮะขึ้นด้วย standard.ipt นะครับเดี๋ยวผมจะแปลงไปเป็นชีทเมทัลนะโอเคไหมขึ้นด้วย standard.ipt นะครับกด create ปุ๊บก่อนอื่นเลยนะครับเริ่ม start to sketch ก่อนตรงนี้แล้วกันนะฮะเสร็จแล้วนะครับวาดอะไรฮะเส้นกึ่งกลางนะครับเส้นกึ่งกลางเมื่อกี้ผมเท่าไหร่นะ200กด enter นะครับ escape ทิ้งด้วย200นะฮะเพื่อความเรียบร้อยของแบบนะครับเส้นนี้เป็นเส้นศูนย์กลางนะครับคลิกขวาเปลี่ยนเป็นเส้น center line ด้วยโอเคไหมต่อนะครับมาดูแบบผมวาดจุดเป็น reference ไว้2จุดเห็นไหม50กับ250นะก็ใช้พอยต์ธรรมดาเนี่ยฮะจุด2จุดเสร็จแล้วใส่ horizontal constraint ตรงนี้นะครับจุดขนานกับจุด1ครั้งจุดขนานกับจุด1ครั้งนะครับแล้วก็ใส่ dimension ไปจากนี่ถึงนี่นะครับเนื่องจากตรงนี้เป็นเส้นเซ็นเตอร์ไลน์นะครับพอเวลาผมวัดมันจะวัดให้เป็นไดมิเตอร์ให้โดยอัตโนมัติกรอกไป50ต่อครับกรอกไปเป็น250โอเคนะครับต่อนะครับคุณก็ finish sketch ไปปึ๊บมี referenceครบแล้วนะครับต่อไปที่คุณต้องวาดก็คือเฮลิคอลใน 3D สเก็ตนะครับคุณก็มาที่นี่เปลี่ยนเป็น start 3D สเก็ตเห็นไหมครับเฮลิคอลเคิร์ฟอยู่นี่กดปุ๊บโอเคนะฮะบางทีคุณจะไม่เจอตรงนี้เห็นไหมมันเปิดปิดตรงนี้นะ precise input โอเคนะครับต่อเลยนะฮะเริ่มต้นจากบนหรือล่างก่อนไม่มีปัญหานะครับผมเริ่มต้นจากด้านบนปึบมาที่ด้านล่างปึบเสร็จแล้วนะครับก็มาคลิกที่นี่ปึบเห็นไหมฮะ Revolution 20ผิดนะเราต้องเปลี่ยนเป็น1โอเคไหมครับคลิกโอเคได้อภัยได้ไหมผิดไหมผิดทำไมนี่ผิด and revolution ตรงนี้ผิดนะครับเอาใหม่ครับอันดูไปเอาใหม่นะครับ helical curve เปลี่ยนเป็น revolution and height เหรออ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันเริ่มต้นสิ้นสุดแล้วก็นี่ปึ๊บถูกยังวนไอ้นี่วนตามเข็มนะวนตามเข็มทวนเข็มมาดูนี้แล้วกันนะฮะก
ดอภัยได้ไหมได้แล้วนะครับได้แล้วต่อมาทำเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ไอ้เด็กสำหรับข้างนอกนะครับก็เริ่มต้นตรงนี้ปึ๊บเส้นสูตรตรงนี้แล้วก็นี่ปึ๊บอ้าวทำไมไม่สแนปอ่ะอ้าวเอาใหม่เอาใหม่โทษทีโทษทีเอาใหม่เริ่มต้นเส้นสูตรจบเปลี่ยนเป็น1ถูกด้านไหมเช็คด้วยนะอันนี้วนฟืดอย่างนี้อันนี้วนถูกไหมถูกนะครับถูกนะโอเคนะฮะก็กด apply ไปเห็นไหมครับเป็นเส้นอย่างนี้เดี๋ยวเช็คก่อนถูกไหมเนี่ยถูกนะครับเสร็จแล้วคุณก็กด finish sketch ซะต่อมาใช้ loft นะครับแต่เป็น loft surface นะ loft อยู่นี่นะครับ output ดูด้วย solid กับ surface นะครับต้องเป็น surface ตรงนี้นะครับคุณก็คลิกที่เส้นนอกหรือเส้นในก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาคลิกอีกเส้นหนึ่งปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะ loft ให้อย่างนี้ปึ๊ดวนมานะฮะสแล้วกดโอเคนะครับก็จะเป็นเซอร์เฟสอย่างนี้ต่อทำอะไรครับใส่ติ๊กเน็ตให้มันเลยนะฮะตรงนี้นะครับติ๊กเน็ตโทษทีครับติ๊กเก้นกับออฟเซ็ตนะครับก็ใส่ติ๊กเก้นไว้ปึ๊บแล้วก็คลิกที่ผิว1ครั้งนะฮะซูมดูตรงนี้ก่อนดูนะครับจะวิ่งนอกวิ่งในหรือว่าวิ่งนอกครึ่งในครึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ใส่นะครับครึ่งๆแล้วกันนะครับความหนาเท่าไหร่ตรงนี้สำคัญนะดูดีๆนะครับ distance ตรงนี้อ่ะตอนนี้ผมใส่เป็น2มิลนะครับกดโอเคไปปึ๊บผมใส่เป็น2มิลนะฮะเสร็จแล้วนะครับคุณก็หายไปไหนเนี่ยนี่ผมลืมเปิด convert ปึ๊บconvert to sheet metal นะครับเพราะเราจะทำแผ่นคลี่ไงนะครับคุณก็กด convert to sheet metal นะครับกดโอเคซะเสร็จแล้วคุณก็ต้องมาตั้งที่สำคัญนะคุณต้องตั้ง sheet sheet metal default ตรงนี้นะครับให้เป็นเท่าไหร่ครับความหนาเท่ากับความหนาที่คุณใส่ไอ้ติ๊กเก็ตเมื่อกี้ก็คือ2มิลใช่ไหมฮะก็ใส่ไป2มิลกดโอเคนะครับเขตแฟตแอทเทิลจบโอเคไหมฮะเสร็จแล้วโอเคนะครับขอบคุณฝรั่งด้วยละกันที่แชร์ความรู้ดีๆนะครับผมก็มาก๊อปปี้ความรู้เขาอีกทีหนึ่ง